หลังจากที่เฝ้ารอกันมานะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วล่าสุดก็ได้มีภาพร่างในการจดสิทธิบัตรของ New Yamaha MT-03 หรือว่า MT-25 นะครับออกมาให้เราเห็นกันแล้วซึ่งคาดว่าจะเป็นเวอร์ชั่นวางขายจริงที่เตรียมจะเปิดตัวกันในช่วงปลายปี2019นี้โดยภาพร่างนี้จะเป็นการบ่งบอกรายละเอียดในส่วนต่างๆนะครับแบบค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างเราลองไปดูด้วยกันเลยครับทาง tmcblog.com นั้นได้ทำการเผยแพร่ภาพนี้นะครับออกสู่โลกออนไลน์เมื่อสดๆร้อนๆของเจ้ารถสปอร์ตเนกเก็ตคันนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าการออกแบบไฟหน้าของตัวรถนั้นถอดแบบมาจากรุ่นน้องอย่าง MT15 แบบเต็มๆเลยครับดูลักษณะจะเป็นไฟแบบ LED 2ดวงแยกซ้ายขวาและมีไฟโมโนโฟกัสนะครับทรงกลมตรงกลางด้านล่างส่วนระบบกระสะเทือนหน้านั้นนะครับชัดเจนแล้วว่าจะมาเป็นแบบหัวกลับ upside down นะครับไซส์เดียวกันกับ YZF R3 คันใหม่มีการออกแบบช่องสกู๊ปดักอากาศตรงข้างซ้ายขวาบริเวณถังน้ำมันแต่ที่น่าสังเกตก็คือในการออกแบบเบาะนั่งนั้นนะครับจะมาเป็นแบบ2ตอนยกระดับครับที่ยกเอามาจากโมเดล MT03 ปัจจุบันแตกต่างไปจาก MT15 ที่เป็นเบาะแบบตอนเดียวซึ่งการที่มันออกมาแบบนี้ก็อาจจะทำให้คนที่ชื่นชอบเบาะแบบสปอร์ตนะครับชื่นชอบกันเป็นพิเศษก็ได้สำหรับสเปคเครื่องยนต์ของ New Yamaha MT-03 นั้นจะมาในพิกัดขนาด321cc 2สูบเรียงนะครับ4จังหวะระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ Double Overhead Camshaft 4วาล์วให้แรงม้าสูงสุดที่42 PS ที่1750รอบต่อนาทีและแรงบิดหรือว่าทอร์กสูงสุดจะอยู่ที่ 29.6 นิวตันเมตรที่ 9,000 รอบต่อนาทีครับจุดระเบิดแบบ TCIอัตราส่วนกำลังอัดเท่ากับ 11.2 ต่อ1นะครับขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่ 68.0 มิลลิเมตรคูณ 41.1 มิลลิเมตรมีระบบเบรก ABS ติดตั้งมาให้จากโรงงานโดยโครงสร้างตัวถังนั้นนะครับใช้งานโครงสร้างแบบ Diamond Frame ภาพรวมของการออกแบบตัวรถนั้นถือว่าดูลงตัวเลยทีเดียวในสไตล์รถสปอร์ต Naked แบบโมเดิร์นคาดการว่าจะมีการเปิดตัว New Yamaha MT-03 กันในช่วงปลายปี2019นี้ในบ้านเรานะครับด้วยราคาค่าตัวของมันนั้นน่าจะถูกกว่า New YZF R3 กันไปประมาณ1แฟนที่ชื่นชอบรถตระกูล MT ของทาง Yamaha ก็เตรียมตัวเก็บตังค์รอกันได้เลยครับและในช่วงที่2นะครับมาอัปเดตข่าวสารจากทางฝั่ง Harley Davidson กันบ้างจากที่เปิดตัวเป็นรถคอนเซปต์มาก่อนนะครับกับ Harley Davidson ในแนว Street Fighter คลาสประมาณ 1,000cc ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างแรงโดยทันทีครับเพราะถือว่าเป็นแนวทางที่ทางค่ายชื่อดังสัญชาติอเมริกันนั้นยังไม่เคยทำมาก่อนโดยเฉพาะกับในคลาสนี้นะครับและเชื่อว่าตัวรถเองนั้นจะสามารถเจาะเข้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ไม่ยากเพราะมันมีความโมเดิร์นอยู่อย่างเต็มตัวและยังคงกลิ่นอายของรถ Harley ไว้ได้อย่างน่าสนใจด้วยล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาว่านะครับทางค่าย Harley Davidson นั้นได้ทำการจดเครื่องหมายการค้าในชื่อว่า Bare Knuckle นะครับหรือที่แปลเป็นไทยว่าสนับมือนั่นเองซึ่งมันได้ถูกคาดการว่าจะเป็นชื่อรุ่นที่ถูกนำไปใช้กับเจ้ารถคอนเซปต์ Street Fighter ยามที่ออกวางขายกันจริงๆนั่นเองซึ่งตัวรถนั้นได้ถูกวางแนวทางไว้ให้เป็นรถแนว Modern Naked ที่ทางค่ายเองนั้นยังไม่เคยมีมาก่อนกับเครื่องยนต์ขนาดประมาณ 1,000cc V-twin ลูกใหม่เอี่ยมนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำชกอัพหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวน์ดิสเบรกหน้าคู่มาพร้อมกับการออกแบบไฟหน้าทรงกลมที่เพิ่มความเก่าให้กับตัวรถนั่นเองและทางค่าย Harley Davidson เองนั้นก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะวางขายเจ้าบิ๊กไบค์คันนี้กันในปี2020และแน่นอนว่าประเทศไทยเราก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะถูกใช้เป็นหนึ่งในฐานการผลิตหลักโดยเฉพาะการทำตลาดในทวีปอาเซียนรวมไปถึงบ้านเราเองมารอลุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะใช้ชื่อว่า Bare Knuckle สนับมือกันจริงๆหรือไม่และมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ AHM หรือว่า Astra Honda Motor Indonesia นั้นได้ทำการเปิดตัวรถสกูตเตอร์คันใหม่ล่าสุดซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Genio
ดยรูปลักษณ์ภายนอกของตัวรถนั้นมีความละไม้คล้ายคลึงกับเจ้าสกูปปี้นะครับที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นเองแต่ก็ถือว่ามีจุดเด่นที่แตกต่างกันสำหรับ New Honda Genio นั้นเปิดตัวเป็นรถคอนเซปต์มาก่อนนะครับในช่วงปี2018ที่ผ่านมาภายในชื่อว่า G Concept และแล้วล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทาง AHM นั้นก็ได้ทำการเปิดตัวเวอร์ชันวางขายจริงอย่างเป็นทางการที่โรงแรม Holiday Inn ในกรุงจาการ์ตาโดยรูปร่างการออกแบบดีไซน์ภายนอกนั้นเรียกได้ว่ามาในแนวทางเดียวกันกับ Scoopy จะเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากเป็นพิเศษครับโดยที่ตัวรถ Genio นั้นมาพร้อมกับล้อขนาด14นิ้วเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงบนท้องถนนระบบไฟของตัวรถนั้นเป็นแบบ LED รอบคันครับตามเทรนด์ในยุคนี้ทีนี้เราลองมาดูสเปคด้านเครื่องยนต์ของเจ้า New Honda Genio กันบ้างตัวรถนั้นมาพร้อมกับคุมกำลังขนาด 109.5 cc แบบ4จังหวะ Single Overhead Camshaft ระบายความร้อนด้วยอากาศครับขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่ 47.0 มม. คูณ 63.1 มม.ให้แรงม้าสูงสุด 9.3 นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบต่อนาทีและทอร์กหรือว่าแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่ 9.3 นิวตันเมตรที่ 5,500 รอบต่อนาทีครับอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 10.0 ต่อ1จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FI สตาร์ทได้ทั้งมือและเท้านะครับขับเคลื่อนระบบเกียร์ออโตเมติกถังน้ำมันจุมาให้อยู่ที่ 4.2 ลิตรและพื้นที่เก็บของใต้เบาะสามารถจุได้ถึง14ลิตรด้วยกันครับน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่เพียง90กิโลกรัมเท่านั้นขนาดยางหน้าอยู่ที่ 80/90 ส่วนยางหลังอยู่ที่ 90/90ระบบกระสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโทปิกส่วนด้านหลังเป็นแบบคอยสปริงเดี่ยวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มด้วยราคาเปิดตัวของ New Honda Genio ในประเทศอินโดนีเซียนั้นหากแปลงเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 35,200 บาทซึ่งคาดว่าจะเริ่มส่งมอบรถให้กับดีลเลอร์เพื่อวางจำหน่ายในเร็วๆนี้นะครับส่วนบ้านเรานั้นยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับโมเดลนี้และเรายังไม่อาจทราบได้ว่าในขณะนี้เจ้า Genio คันนี้นะครับจะมีแผนการทำตลาดนอกเหนือไปจากประเทศอินโดนีเซียหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นตามปกติแล้วหากว่าเป็นรถจากทาง AHM นั้นก็มักจะเน้นการทำตลาดเฉพาะในประเทศตัวเองเป็นหลักครับสุดท้ายนี้ต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับทางช่อง Great Biker ใน YouTube เอาไว้ด้วยนะครับและนอกจากทาง YouTube เรายังมีช่องทางในการติดตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดในวงการมอเตอร์ไซค์ได้จากทางเว็บไซต์ www.greatbiker.com และ Facebook Fanpage นะครับ /greatbikerfanpage ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโซเชียลที่เราจะนำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของวงการมอเตอร์ไซค์ทั้งในและต่างประเทศหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับแต่พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปทางเรายังจะมีเรื่องราวที่สนใจต่างๆมากมายนะครับมานำเสนอกับเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ